มาแชร์ประเด็นให้ฟังแนะนำบริษัทท่านสั้นๆว่าทำอะไรนะครับแล้วท่านก็อาจจะเล่าให้ฟังถึงโอกาสและความท้าทายและข้อเสนอที่ท่านอาจจะมีนะครับยังไงขอเรียนเชิญท่านแรกนะครับเชิญคุณสุริศเชษฐานะครับมาเล่าให้เราฟังนะคุณสุริศนี่ก็เป็นหนึ่งในพาโอเนียร์นะครับของวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับสุริศลองแชร์ให้เราฟังจริงๆลักษณะสไตล์ถ้าพูดยาวไปเดี๋ยวพี่ขอตัดนะบอกเลยนะได้ครับผมได้เขาก็ก่อนอื่นก็ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านรองนายกแล้วก็ท่านหน่วยงานราชการที่มาร่วมแล้วก็ทุกคนเลยนะครับก็ก่อนอื่นคืออยากจะให้เครดิตนิดนึงว่าจริงๆเรื่อง SE ในเมืองไทยส่วนหนึ่งก็เกิดจากพรรคประชาธิปัตย์เนาะคือสมัยที่ท่านอภิสิทธิ์แล้วก็คุณอภิรักษ์เนี่ยยังตอนเป็นนายกเนี่ยก็เป็นกลุ่มแรกๆที่สนใจเรื่องนี้ถึงขนาดว่าไปดูงานที่อังกฤษกลับมาแล้วก็บอกว่าต้องตั้งเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่พวกผมกับเพื่อนๆหลายๆคนในนี้ก็มาช่วยกันเป็นเลขาผลักดันจนมาถึงวันนี้นะครับก็ยังเป็นหนึ่งในประเด็นที่คิดว่าเป็นโอกาสใหม่ที่จะสามารถสร้างอนาคตได้มากคราวนี้คือเราก็ทำงานในเชิงผมชื่อสุริศนะครับจากเชฟฟิวชั่นนะตัวใช่แน่นอนเชฟฟิวชั่นตบมือเลยครับคุณสุริศเชษฐาเชฟฟิวชั่นจริงๆทุกคนใน SE รู้จักหมดนะครับผมเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักสุริศไม่รู้จักก็ชอบด้วยแต่ว่าหน้าที่หลักเราจริงๆคือพยายามจะส่งเสริมให้มี SE รุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วก็ส่วนกลับกันก็คือเราพยายามจะชวนให้คนมาสนับสนุนส่งเสริมเรื่อง SE กันแบบกว้างๆให้ทุกคนเข้ามาร่วมคราวนี้เนื่องจากเข้าใจว่าเดี๋ยวจะมีคนพูดเยอะๆเลยในหลายประเด็นที่อยากจะฝากไว้ก็อาจจะเป็นเรื่องของว่าจะทำไงให้คนมาทำ SE เยอะๆแล้วพวกที่มีอยู่แล้วเนี่ยจะทำให้เขาเติบโตยังไงผมว่าด้านหลักเหรียญอีกข้างนึงก็คือจะทำยังไงให้ประชาชนนักลงทุนองค์กรเอกชนเนี่ยเข้ามาสนับสนุนโครงสร้าง SE อ่ะครับซึ่งก็เลยอยากจะฝากไว้ว่าจริงๆเราบอกว่ามีคนเอกชนมีประชาชนมีนักลงทุนสนใจเรื่อง impact investment หรือการลงทุนทางสังคมเนี่ยเยอะแต่ในความเป็นจริงมันยังแทบไม่มีนะครับในเมืองไทยก็จะเป็นแบบวงคุยกันไปคุยกันมาเยอะแต่ว่ามันมีสิ่งที่ต่อยอดได้นะครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยสำนักงานช่วงแรกๆเนี่ยมีการให้ทุนบ่มเพาะกิจการเพื่อสังคมรุ่นใหม่ๆโผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็ทำอย่างให้เครดิตบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนเนี่ยก็เข้ามาทำเรื่องการบ่มเพาะอีกจำนวนมากครับที่ทำยังไงให้มีหลายๆบริษัทเข้ามาสนใจเรื่องบ่มเพาะตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็พอเขาเริ่มเติบโตขึ้นมาได้เอสอีหลายๆคนเนี่ยเช่นแม้แต่ของโลเคอลไลท์ของคุณไผ่ที่ก็มีตามหรือแม้แต่ของคุณนิวหลายท่านเนี่ยก็จะมีว่าสักพักก็จะเกี่ยวที่ท่านว่าเนี่ยครับก็คือว่าขาดเรื่องทุนหมุนเวียนนะครับยิ่งถ้าไปทำจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐมาได้เป็นต้นเนี่ยคือมันก็จะมีหลักเกณฑ์เยอะแยะเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วนวัตกรรมอันหนึ่งที่เมืองไทยมีก่อนใครเพื่อนคือตอนนั้นธ.ก.ส.กับออมสินเนี่ยครับออกบอนเพื่อสังคมเป็นที่แรกๆในโลกที่มาทำเรื่อง SE แล้วออกมาได้2,000ล้านเลยนะครับเป็นสลากเพื่อสังคมแต่สุดท้ายก็เข้าใจว่าก็ไม่ได้ไปปล่อยให้ SE เพราะว่า SE ตอนนั้นส่วนใหญ่ก็ไม่มีสินทรัพย์ค้ำประกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าอาจจะยังขาดกลไกเสริมเช่นถ้าเกิดจะทำอะไรคล้ายๆอย่างนั้นอีกครั้งให้ทางออมสินหรือใครมีทาร์เก็ตว่าจะให้ช่วยปล่อยกู้เนี่ยก็อาจจะต้องเอาทางบย.ส.ใช่ไหมครับที่ค้ำประกันขนาดย่อยเนี่ยเข้ามาช่วยค้ำด้วยแล้วก็เสนอว่าถ้าทางสำนักงานเนี่ยคือคล้ายๆว่าทำกันเป็นกระบวนการแบบหมายถึงว่าจะทำเนี่ยเป็นแบบนะครับคือไปพร้อมกันเจรจาเป็นกลุ่มแล้วก็ทำให้มันทดลองให้มันสำเร็จสักหนึ่งรุ่นหนึ่งรอบเนี่ยก็เชื่อมั่นว่าจะเป็นแรงจูงใจให้หลายๆคนอยากไปจดทะเบียนเรื่อง SE นะครับแล้วก็จริงๆก็มีอีกเยอะแยะเลยนะครับที่มีความสำเร็จที่เดี๋ยวที่ในเชิงการระดมทุนทางสังคมเนี่ยแต่ว่าก็เดี๋ยวอาจจะขอเรียนรายละเอียดเนี่ยให้ทางพี่ปริญแล้วก็อาจจะเข้าไปร่วมในเรื่องของคณะกรรมการชาติถัดไปนะครับแต่ว่าก่อนจะไปเนี่ยอยากจะแนะนำอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือจากทาง UNDP นะครับก็คือเราคือหลายๆคนก็บอกSE ถ้าจะไปลงทุนไปสนับสนุนเนี่ยจะไปสนับสนุนใครล่ะอยู่ตรงไหนเราก็มีการทำโครงการที่ไปรวบรวม SE จำนวนหนึ่งเนี่ยเข้ามาที่มีความพร้อมที่จะรับเรื่องของการลงทุนระดับหนึ่งเนี่ยให้มาให้นักการเงินให้หน่วยงานภาครัฐมาช่วยกันดูว่าจะไปยังไงเชิญสักนาทีครับคุณพี่โปรแกรมนะครับ UNDP องค์กรสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาโปรแกรมของแชร์มองทาง UN ขอเสียงปรบมือคุณอภิญญาเลยครับจะขอแชร์โครงการที่ทางเราเนี่ยกำลังทำร่วมกับทางเชฟฟิวชั่นอยู่แล้วกันนะคะคือต้องบอกว่าที่ผ่านมาค่ะปัญหาในเมืองไทยที่เราพบก็คือโครงการบ่มเพาะให้กับทางโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เนี่ย
จะเป็นระยะสั้นหรือว่าจะเป็นในระยะแรกมากกว่าแต่ครั้งนี้มันจะมี SC หลายเจ้าอย่างของคุณไผ่เองก็พออะไรที่เริ่มโตระดับหนึ่งแล้วเนี่ยยังไม่มีโปรแกรมเหมือนกันนะคะ Accelerator โปรแกรมที่มาซัพพอร์ตเขาต่อยอดเขาถ้าเขาจะไประดมเงินจากทาง Impact Investor ที่ไม่ใช่ Investor ปกติที่ระดมเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยค่ะก็ยังประสบปัญหาอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีการจัดทำSDG Impact Accelerator โปรแกรมขึ้นมาโดยไอเดียค่ะเราได้มีการเลือกเปิดไปสมัครทั่วประเทศแล้วก็เลือกตัว Impact องค์การประมาณ20 เจ้าซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ได้ลิสต์มาเรียบร้อยแล้วก็อยู่ในช่วงที่กำลังจะ launch โปรแกรม official นะคะซึ่งใน20 เจ้าเนี่ยต้องบอกว่าแต่ละท่านในที่นี้อาจจะรู้จักดีอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเจ้าที่ค่อนข้างมีศักยภาพค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นลีดเดอร์ในมาร์เก็ตนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณผาโลเคอลไลท์ที่ทำเรื่องการท่องเที่ยวหรือว่าบอลูที่ทำในเรื่องของการเซอร์เคิลาร์อีโคโนมีหรือว่าฟางไทยที่เอาฟางข้าวเนี่ยค่ะฟางทะเลใหม่เพื่อเป็นแพ็กเกจจิ้งของเที่ยวแบบใหม่นะคะก็เดี๋ยวทางโครงการจะร้อนช้อนต้นกันยาก็จะมีเบสิกลิสต์แล้วก็จะมีลิสต์สัก20 โครงการเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าทางพี่ๆในห้องนี้นะคะก็จะมาจากภาคเอกชนภาครัฐถ้าเกิดสนใจแล้วก็อยากจะพี่บอกตัวเองมาเป็น Impact Investor นะคะก็ลงในตัวนี้ได้เพราะว่าเราคัดมาแล้วแล้วก็ทุกตัวเนี่ยค่อนข้างมีศักยภาพพอสมควรนะคะก็สั้นๆก็มีก่อนละกันค่ะขอบคุณค่ะนายกสมาคม SE Thailand นะครับเผอิญวันนี้พี่ดุ๊กท่านดิษฐ์ปนัดดาดิษฐ์สกุลเผอิญพี่ดุ๊กจากแม่ฟ้าหลวงเมื่อเช้านี้ก็เจอกับท่านรองนายกที่งาน PM Export Award ที่ได้มีการมอบรางวัลให้กับ Top Exporter นะครับซึ่งแม่ฟ้าหลวงได้รางวัลเผอิญวันนี้คุณนิวจาก Jazzbree เป็นตัวแทนมาเพราะพี่ดุ๊กไปมีเข้าเฝ้านะครับก็เชิญคุณนิวจาก Jazzbree แนะนำครับเชิญๆครับได้ครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีท่านรองนายกขอบคุณพี่ปริตนะครับคือผมเป็นตัวแทนเป็น Secretary General ของ Social Enterprise Thailand นะครับเป็นสมาคมธุรกิจเพื่อสังคมประเทศไทยที่เราตั้งขึ้นมาผมคุยคอนเซ็ปต์นี้กับพี่ดุ๊กเมื่อ5 ปีที่แล้วนะครับผมดิษฐ์ปนัดดาก็คือว่าอยากจะเป็นเหมือนบ้านของ SE นะครับเพราะเนื่องจากช่วงตอนนั้นเราคุยกันเรื่องพรบกันมาสักพักใหญ่แล้วก็เรารู้สึกว่ามันขับเคลื่อนช้าเราก็เลยอยากจะขับเคลื่อนในฝั่งของธุรกิจเพื่อสังคมนะครับโดยมีผู้ก่อตั้งก็อย่างมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะครับโดยตุงอภัยภูเบศนะครับเดรี่โฮมเลมอนฟาร์มก็คือเป็นธุรกิจผมพูดได้ว่าธุรกิจชั้นนำนะครับที่เป็น SE ที่อาจจะมีอายุมากกว่า 30-40 ปีเป็นรุ่นพี่นะครับก็เราก็คือตั้งขึ้นมาโดยวันนี้ผมจะมี2 ประเด็นนะเรื่องแรกก็คือว่าผมรันธุรกิจเพื่อสังคมมา9 ปีแล้วนะครับผมเริ่มมาตั้งแต่ปี2011นะครับตั้งบริษัทสยามออร์แกนิกและ Jazzery ขึ้นมาเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรปัจจุบันเราทำงานร่วมกับเกษตรกร 12,000 คนนะครับในภาคอีสานนะครับรายได้เพิ่มขึ้นมามากกว่า10 เท่านะครับผ่านสินค้าออร์แกนิกและการผลิตต่างๆทีนี้เนี่ยอย่างนึงที่ผมอยากจะเมื่อกี้ฟังท่านรองนายกพูดว่าจริงๆเนี่ย SE ส่วนใหญ่เนี่ย struggle นะครับขอโทษนะคือเนื่องจากว่าSE ส่วนใหญ่เนี่ย struggle ถูกไหมครับงานวิจัยของ Harvard Business School เนี่ยเรื่อง SE มีมาแบบมากกว่า20 ปีแล้วนะครับเขาทำวิจัย SE ทั่วโลกธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยมีต้นทุนสูงมากกว่าธุรกิจทั่วไปนะครับยกตัวอย่างธุรกิจผมเนี่ยคนอาจจะมองว่าเป็นสินค้าออร์แกนิกคนก็จะชอบมาถามว่าผมทำเทรดดิ้งหรือเปล่าก็ไม่รู้จะตอบไงนะฮะเพราะเราทำทุกอย่างตั้งแต่เทรนนิ่งเกษตรกรปล่อยเงินกู้เกษตรกรรายย่อยนะครับทำวิจัยเรื่องปุ๋ยนะครับปุ๋ยอินทรีย์ทำวิจัยเรื่องวิธีการปลูกที่จะได้ยิวสูงพวกนี้เป็นต้นทุนทั้งหมดนะฮะที่ธุรกิจอื่นๆไม่มีเพราะฉะนั้น SE เนี่ยแบกภาระต้นทุนสูงกว่าธุรกิจอื่นๆในมุมมองการแข่งขันเนี่ยสู้ไม่ได้อยู่แล้วครับผมไปสู้กับ CP ไม่มีทางต้นทุนเนี่ยห่างกันผมพูดได้เลย 60-70%นะครับไม่พูดถึงสเกลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูด้วยเนเจอร์เนี่ยผมชอบท็อปิกวันนี้มากติดปีกให้ SE นะครับเพราะว่า in the end แล้วเนี่ยมันมีโกอะไลเมนต์ระหว่าง SE กับรัฐบาลอยู่เยอะมากเพราะว่ามันคือภาษาธุรกิจคือวินวินถูกไหมครับก็คือว่าวัตถุประสงค์ของเราคืออะไรคือช่วยคนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรช่วยเพิ่มรายได้พวกนี้เป็นโกของรัฐบาลถูกไหมครับเป็นโกของหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์สิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีโอเวอร์แลปสูงเราใช้อินโนเวชันเข้ามา SE อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีอินโนเวชันเพราะเมื่อกี้เรียนไปแล้วว่าต้นทุนสูงสวายได้ยังไงครับนวัตกรรมจะเห็นว่านวัตกรรมจากทั่วโลกตอนนี้มาจาก SE เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆผมคิดว่ามันมี potential สูงน
ะครับวันนี้เลยมาคุยว่าเราจะติดปีกยังไงนะครับในฐานะที่เป็นตัวแทนของSC Thailand นะครับผมอยากจะฝากสั้นๆนิดหน่อยก็คือว่าอย่างแรกคือเรื่อง Public Procurement นะครับหรือเราใช้คำว่า Social Procurement ก็คือจัดซื้อโดยผ่านทาง SE นะครับที่ขึ้นทะเบียนกับพ.ร.บ.นะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลอังกฤษสิงคโปร์หลายๆประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยมีโซเชียลโปรคิวเมนต์อยู่แล้วโปรแกรมนะครับซึ่งเขาทำกันมาหลายปีแล้วแล้วเราก็มี Impact ชัดเจนมี Transparency มีความโปร่งใสนะครับผมในฐานะที่เป็น SE คนนึงก็ผมรับได้รับB Corp Certification จากอเมริกานะครับซึ่งก็มาตรวจในเรื่องของ Transparency ทางด้าน Corporate Governance เรื่อง Social Impact อะไรต่างๆนะครับประเด็นที่2คือเรื่องเงินกู้นะครับของ SEเมื่อกี้ก็ท่านรองนายกก็กล่าวสั้นๆไปแล้วว่าจริงๆแล้วเรามีเงินกู้สำหรับ SME เงินกู้ของ SE เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนกับ SME นะครับก็คือต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันมีนู่นนี่นั่นคอนดิชั่นต่างๆ108,900ซึ่งมันไม่ได้ตอบโจทย์เพราะว่าคนคนนึงที่จะลุกขึ้นมาเสี่ยงใช้เงินตัวเองลงทุนในธุรกิจที่ไม่ได้สมหวังผลกำไรเป็นขั้นต้นความเสี่ยงสูงมากนะครับโอกาสเจ๊งอาจจะ 90% พูดได้ปัจจุบันผมถามว่ามี SE กี่คนที่กำไรกี่องค์กรนะครับน้อยมากนะครับข้อที่3ก็คือเรื่อง partnership partnership กับเอกชนและรัฐบาล partnership ในที่นี้คือเป็น partnership ในแง่ของ commercial partnership ครับคืออย่างสมมุติว่าวันนี้มีมาจาก sustainability ของ Thai Beverage ถูกไหมครับ sustainability ของบ้านปูถูกไหมครับปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีคำว่า CSR แล้วมันเป็นคำว่า sustainability หรือเป็น strategy ในด้านความยั่งยืนคือกลยุทธ์ขององค์กรนะครับความยั่งยืนอีก10ปีขององค์กรบ้านปูหรือไทยเบฟจะเป็นยังไงตรงเนี้ยถ้าแท็บเข้าไปในสิ่งที่ SE ทำงานอยู่มันมีมูลค่ามหาศาลอาจจะเป็นพันล้านหมื่นล้านผมพูดได้เลยแต่มันไม่มีโอกาสสเกลมันไม่มีเงินทุนแต่มันมี knowledge อยู่นะครับมันมีแพลตฟอร์มอยู่แล้วก็ข้อสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ก็คือเรื่องของสกิลหรือคนครับคนที่เก่งที่สุดในประเทศนี้ทำงานอะไรกันนะครับการเงินกฎหมายถูกไหมครับคนที่เก่งที่สุดในประเทศนี้ควรจะมาทำงานด้าน SE เพราะตรงนี้คนที่เก่งผมถามว่าคนที่เก่งเราดึงเข้ามาในวง SE ได้ยังไงฮะเงินเดือน 20,000 บาทมาไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากด้วยว่าเรื่องของ talent ในต่างประเทศเนี่ยเขามีระบบ subsidy ก็คือว่าถ้าคุณขึ้นทะเบียนเป็น SE ปุ๊บเนี่ยสมมุติว่าผมจะจ้างพนักงานเก่งๆมาเงินเดือน 60,000 รัฐบาลจ่าย 30,000 ผมจ่าย 30,000 นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของสิ่งที่เห็นในต่างประเทศเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเราต้องการคนเก่งเข้ามาในวงนี้เราไม่ได้ต้องการคนที่โอเคมีแพชชั่นสังคมเป็นเรื่องดีแต่เขาต้องมีสกิลด้านการตลาดต้องมีสกิลด้านการเงินต้องมีสกิลด้านการส่งออกมันถึงจะ move ได้มันถึงจะสเกลได้ผมก็ขอฝากไว้เท่านี้ถ้าเกิดใครอยากจะติดต่อทางสมาคม SE Thailand วันนี้ผมก็มีบูธอยู่ข้างนอกกันนะครับก็มาพาร์ทเนอร์กันได้เลยก็กับพี่ดุกเองก็คุยกันทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะครับก็หวังว่าขอบคุณท่านรองนายกที่ให้โอกาสนะครับให้เวลาขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับขอบคุณมากครับมีครับ